ีสะเกษคุณเชิญค่ะก็กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วท่านทุกคนนะครับก็คือในส่วนตรงนี้ของหอการค้าเองนะครับเราก็ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเมืองนะครับก็ต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ว่าในส่วนที่แต่ละท่านนะครับคนที่อยู่ไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวกลับมาทั้งทีก็จะรับพ่อรับแม่ฝากอันดับแรกเลยครับศรีสะเกษเนี่ยเราก็ต้องเที่ยวกันเองก่อนนะครับก็ต้องเที่ยวกันเองก่อนพิมพ์อีกประมาณนึงครับครับขอบคุณท่านครับครับครับก็ติดตามศรีสะเกษท่านจะไม่เหงานะครับเพราะว่ากิจกรรมของเรามีตลอดปีมีทุกเดือนแล้วก็มีได้ทุกพื้นที่นะครับครับที่คุณหานี่จะเป็นฝั่งภูเขานะครับและธรรมชาติอีกอันนึงก็จะมีในส่วนของปกติช่วงหน้าฝนก็จะลุ้นไปฝนตกก็ได้เที่ยวหมอกนะครับช่วงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใช่ครับครับแล้วในส่วนที่เป็นทางทิศใต้นะครับครับเอากลับไปฝากคนที่เรื่องต่อเนื่องตลอดครับมาแล้วมาเลยครับเราได้ชื่นชมกับนักกีฬาระดับโลกครับซึ่งเป็นการแข่งขันในร่มเราก็มองว่าช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีฟ้าของสีเขียวสวนครับถูกไหมครับอย่างของเมษาเนี่ยก็เป็นปีใหม่ไทยประเทศก็อยากจะเห็นวอลเลย์บอลซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนยุคจริงเริ่มตั้งแต่การวิ่งวันที่17ก็เป็นการประกวดวันอุทิศครับในจังหวัดศรีสะเกษหลายพันคนครับครับวันนี้ก็ขยันได้มอบเสื้อนะครับมีเสื้อมีกระเป๋านะครับญาติธรรมทั่วทุกสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศขอบคุณในฝ่ายของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษวันรวมน้ำใจสู่ชาวศรีสะเกษจำนวน 30,000 บาทศรีสำอางท่านประธานแม่บ้านตำรวจและท่านก็ครับเทียนจากกันทรลักษณ์ครับ 310,000 บาทครับรวมน้ำใจโดยท่านในอำเภอสุกิจเหลืองสกุลไทยนะครับได้นำความร่วมมือแม่หน่อยนะครับซึ่งก็เป็นครับจากทางอำเภอกันทรลักษณ์โดยท่านสวนศักดิ์ชโลแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษนะครับพร้อมท่านอรอมนายแพทย์และบุคลากรทีมสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษนะครับมอบคุณถึงชาวศรีสะเกษในวันบูรณาและเป็นท่านอบดีที่ดูแลศรีสะเกษมานานนะครับพันนะครับจักรยาน2ล้อที่45คันเลยที่ธารากาชาติในเทศกาลปีใหม่นะครับขอบคุณท่านนะครับท่านเล็กครับนะครับสิ่งของมูลค่า 35,000 บาทนะครับรวมมูลค่าต้องขอบคุณนะครับทางภาคส่วนต่างๆนะครับที่ได้ให้ความกรุณาทางกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับโดยท่านได้นำสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของต่างๆนี่นะครับซึ่งก็ดูแล้วก็จำนวนมากนะครับรวมทั้งตัวทรัพย์สินที่เป็นเงินด้วยที่เรียนไปแล้วก็คือสิ่งของที่ได้รับในวันนี้นี่ทางเหล่ากาชาดก็จะนำไปเพื่อออกรางวัลนะครับคืนให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานมาร่วมกิจกรรมในการตักมัจฉากาชาดนะครับซึ่งถ้ามูลค่าจริงๆก็ผมก็คิดว่าเยอะแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราต้องการให้มันถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับคนที่มาเที่ยวงานก็เป็นโอกาสเพราะบางท่านก็รอคอยนอกจากมาทำบุญก็อยากจะมาลุ้นรางวัลอันนี้เราก็จะเรียนว่าของทุกอย่างเราจะไปออกรางวัลทั้งหมดนะครับซึ่งก็ได้รับความกรุณาเมตตาจากภาคส่วนต่างๆทั้งที่เป็นภาคราชการภาคเอกชนนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกัน